มจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าการตื่นแบบสดชื่นนั้นมันเป็นอย่างไรผมเกลียดการตื่นแบบนอนไม่พอแต่ผมก็ต้องทำมันก็เป็นในวันหนึ่งที่ผมใช้ชีวิตอันน่าเบื่อพยายามที่จะทำคลิปให้กับช่องโดยที่ยังไม่มั่นใจว่ารายได้นั้นจะมากพอที่จะใช้จ่ายค่าเช่าเดือนนี้หรือเปล่าและทำไมด้านนอกถึงหิมะตกผมว่าเขาไม่สำคัญหรอกยังไงฉันก็ไม่ได้ออกไปด้านนอกอยู่แล้วนี่อย่างดีนะที่ฉันมีกาแฟคู่ใจอยู่ทำให้ฉันสามารถทำงานโดยใช้พลังสมองถึง 100% ได้ฉันต้องพยายามสร้างคอนเทนต์ใหม่เพราะฉะนั้นผู้คนอาจจะลืมเกี่ยวกับตัวตนของผมไปก็ได้เวลานั้นช่างเดินทางไวเหลือเกินพอมองดูนาฬิกาอีกทีนึงก็ปาไป6โมงเย็นซะแล้วเวลา24ชั่วโมงต่อวันนั้นไม่พอสำหรับผมจริงๆผมอยากจะมีพลังที่ทำให้เวลามันช้าลงจริงๆบางทีผมจะต้องหาอะไรไขเครียดตัวเองซะแล้วล่ะ Max Payne ฮะฉันเคยได้ยินว่าเกมนี้มันดีเมื่อนานมาแล้วสงสัยจริงๆว่ามันยังจะคงดีอยู่หรือเปล่าถ้าผ่านไป20ปีแล้วไม่ลองไม่รู้ล่ะดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเปิดกูเกมเก่าอีกแล้วนะครับเกมที่ผมจะหยิบมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ Max Payne เกมแอคชั่นชูตติ้งที่ออกวางขายในปี2001ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ครบช่วงเวลาที่เกมซีรีส์ Max Payne ก็อายุครบ20ปีแล้ว Happy Birthday Max Payne เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่ผมจะนำเกมนี้กลับมาพูดถึงกลับมาเล่นใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง Max Payne ภาคแรกพัฒนาโดยทีม Remedy Entertainmentเป็นเกมที่ผมเคยเล่นตั้งแต่ตอนสมัยม.ต้นแต่เล่นไม่จบไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเพราะว่าช่วงนั้นติดสอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมาถึงเวลาที่ผมจะกลับมาเล่นให้เคลียร์จริงๆอีกครั้งหนึ่งแต่ภาค2กับภาค3นั้นผมเคลียร์เกิน2รอบไปแล้วล่ะนี่แค่ภาคแรกนั่นแหละที่เล่นไม่จบอาจจะเพราะว่าผมชินกับคอนโทรลดีๆของภาคหลังๆและพอกลับมาเล่นภาคแรกแล้วรู้สึกว่ามันดูคลังกี้ไปหน่อย Max Payne 2ถือเป็นหนึ่งในเกมโปรดของผมในช่วงวัยเด็กผมชอบมากถึงขั้นต้องตามหาภาพยนตร์มาดูใช่ครับเกมนี้มีสร้างเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ด้วยโดยที่มีมาร์ควอลเบิร์กมาแสดงเป็นแม็กซ์เพนซึ่งเงินเป็นหนังที่ห่วยแตกมากๆอย่าไปดูชนล่ะเสียเวลาชีวิตผมคิดว่าเกมแม็กซ์เพนเป็นหนึ่งในเกมที่ดูล้ำมากในยุคปี2000ทั้งในด้านเกมเพลย์ชูตติ้งแบบสโลโมชั่นหรืองานกราฟิกเรียกได้ว่าเยี่ยมยอดเลยในยุคนั้นแต่ก็เป็นเกมที่ไม่ได้มีทุนสูงมากค่อนข้างใช้ทุนอย่างประหยัดได้ด้วยซ้ำดูเผินมันก็จะเหมือนหนังแอคชั่นเกรด B ที่เล่าเรื่องเข้าใจง่ายประมาณว่าตำรวจตามล้างแค้นจากการสูญเสียภรรยาและลูกไปอะไรประมาณนั้นซึ่งโมเดลของ Max Payne นั้นได้มีต้นแบบมาจากแซมเล็กหรือก็คือคนเขียนบทเกมนี้นั่นเองแล้วก็เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของ Remedy ด้วยเช่นกันและอย่างตัวร้ายของภาคนี้นิโคฮอนก็คือแม่ของแซมเล็กนั่นเองเอามาใช้เป็นตัวนักแสดงและตัวละครอื่นๆอีกมากมายก็มาจากญาติหรือว่าคนในสตูดิโอเองนี่แหละซึ่งก็เป็นเกมที่ไม่ได้มีความยาวอะไรมากมายถ้าเล่นปกติก็ 6-8 ชั่วโมงก็จบแล้วแต่ว่าตลอดการเล่นเราไม่รู้สึกซ้ำซากหรือเบื่อหน่ายเลยมันจะมีลูกเล่นใหม่ๆมาให้เราได้ปวดหัวทุกครั้งในแต่ละด่านก่อนจะพูดถึงตัวเกมนั้นเราต้องมาดูแรงบันดาลใจกันก่อนว่า Max Payne นั้นทางทีมงานเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องไหนถึงแม้ว่า Max Payne จะไม่ใช่เกมแรกที่มีระบบสโลโมชั่นแต่มันก็เป็นเกมที่ทำให้ชื่อนี้ได้เผยแพร่และเป็นที่นิยมในวงการเกมซะมากกว่าโดยได้ใช้คำว่า Bullet Time ในการยิงปืนแบบสโลโมชั่นซึ่งคำนี้ Max Payne ก็ไม่ใช่เกมแรกที่คิดค้นเหมือนกันเป็นคำที่เหมือนจะมาจาก The Matrix นะใช่ล่ะครับ Max Payne ก็เป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง The Matrixแต่จริงๆแต่เล่นไปเนี่ยผมว่าคนที่เคยดูหนังเรื่องนี้ก็คงได้กลิ่นอายเดอะแมทริกซ์บ้างแหละซึ่งก็มีบางฉากที่ทำมาเพื่อทริบิวหนังเดอะแมทริกซ์เช่นกันแต่ก็ไม่ใช่หนังแค่เรื่องเดียวที่ Remedy นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเกมนี้ก็มีอย่างเรื่องอื่นเช่น Mad Max ที่มีไอเดียเกี่ยวกับการสูญเสียลูกเมียของเขาไปและตัว Max เองก็เป็นตำรวจด้วยเช่นกันแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะไม่กล่าวไม่ได้แล้วก็คือ Hard Boy หนังแอคชั่นจากฮ่องกงที่กำกับโดยจอห์นวูมาพร้อมกับนักแสดงคู่ใจของเขาก็คือโจหยวนฟะหรืออ่านภาษาอังกฤษว่าชาวหยวนแฟตหรือเปล่าที่มันรับบทเป็นตัวเอกที่มีชื่อว่าทาคิล่าทาคิล่าเป็นหนังแอคชั่นการเพลย์ระเบิดภูเขาผักกระท่อมบู๊แหลกอย่างมอมันฉากยิงแบบสุดเท่
ทั้งมีการถือปืนคู่กระโดดยิงอะไรมากมายที่ Remedy ได้นำมาอ้างอิงในการสร้างเกมนี้และก็มีหลายๆฉากที่หยิบนำหนังของจอห์นวูมาเป็น reference ด้วยเช่นกันถ้าเราพูดถึงเกมเพลย์เกมนี้สิ่งแรกที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือระบบ Shoot Dodge หรือว่ากระโดดยิงแล้วก็ระบบ Bullet Time Slow Motion Max Payne เป็นเกมแอคชั่นชูตติ้งแบบ Non-Stop โฟกัสที่เมคานิกเน้นการยิงเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าระบบการยิงเกมนี้นั้นมันมีฟีดแบ็กยิงแล้วรู้สึกมี Impact สะใจในการเหนี่ยวไกต่อสู้กับศัตรูในเกม I have some present for youผสมผสานกับระบบสโลโมชั่นที่ทำให้ดูเท่เหมือนพระเอกในหนังยุค90แล้วก็กระโดดยิงแบบเท่ๆสร้างฉากแอคชั่นเหมือนเราเป็นผู้กำกับหนังเลยทีเดียวและเสียงเกมนี้ผมว่าเสียงปืนนั้นค่อนข้างสะใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะเสียงช็อตกันโดยรวมแล้วการเพลย์นั้นทำออกมาดีมากๆในยุคนั้นแล้วก็มีอาวุธให้เลือกอยู่หลากหลายเพื่อใช้พลิกแพลงสถานการณ์ได้หลากหลายวิธีปรับการเล่นเข้ากับสไตล์ตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วแต่คนเล่นจะชอบคือแม็กซ์คนเดียวเนี่ยสามารถพกปืนได้เป็น10กระบอกอารมณ์ประมาณมีกระเป๋า4มิติอยู่อะไรอย่างนี้แต่ภาค3เขาได้ปรับให้มันเรียลลิสติกขึ้นนะโดยการพกได้แค่ปืนพกเล็ก2กระบอกแล้วก็ปืนกระบอกใหญ่อีกแค่กระบอกเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราพูดถึงกราฟิกเนี่ยแน่นอนว่าเกมมันออกมาปี2001แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะดูเก่าล้าหลังหรือดูตลกในบางฉากแต่ผมถือว่ามันดูดีมากในปีนั้นถ้าอาร์ตไดเรคชั่นเกมมันดีจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็สามารถกลับมาซึมซับบรรยากาศของเกมได้ซึ่งเกม Max Payne นั้นเซตติ้งอยู่ที่นิวยอร์กในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกบรรยากาศจะมืดๆคลึมๆสถานที่ตามตอกซอกซอยหรือว่าสตรีทแถวนิวยอร์กมันทำให้ดูสถานที่ในเกมที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันรู้สึก believable เหมือนสถานที่นั้นเราไปเดินแล้วมันมีคนอยู่จริงๆนั่นตัวที่ส่งผลทำให้กราฟิกนั้นไม่มีผลต่อเกมนี้ที่รู้สึกว่ามันดูเก่าคือทีมงานเขาคุมโทนเซตติ้งฉากได้ดีบวกกับการเล่าเรื่องที่มีตัวละครให้เสียงภาคของ Max Payne ก็คือเจมส์แมคคาเฟ่ซึ่งเป็นคนที่ให้เสียง Max Payne เพียงคนเดียวที่ผมคิดว่าเป็นนักพากย์คนเดียวสำหรับ Max Payne โดยเฉพาะแบบว่ามีใครมาทดแทนก็ไม่ได้ด้วยโทนเสียงต่ำๆคูๆมันทำให้ตัวละคร Max Payne นั้นดูมีเสน่ห์ดูเท่แบบมีสไตล์เราแบบว่าฟังทีก็รู้สึก ASMR อะไรอย่างงี้ They were all dead The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this pointI released my finger from the trigger, and then it was over. ซึ่งโทนของเขานั้นเหมาะกับการเล่าเรื่องแบบกราฟิกในวิดีโอได้อย่างดีเลยแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะไม่ดูล้าสมัยหรือตกยุคอย่างเช่นหน้าตาโมเดลละครต่างๆที่เอาเทคเจอร์มาแปะเลยจะให้บางฉากที่มันจะทำให้ซีเรียสเนี่ยมันส่งผลทำให้ผมหัวเราะแทนชอบชายหยิบปืนมากอ่ะเหมือนหยิบแบบปากกาพี่หน้าแม่งแบบแค้นมากดูหนาวดูหรือแอนิเมชันบางอันก็ยังดูแข็งๆทำให้ฉากแต่ละฉากมันอาจจะรู้สึกอ้าวาดไปนิดนึงแต่ยุคนั้นก็ถือว่าไม่ได้แย่นะยิงโดนมาแล้วเลือดออกเลยเมื่อกี้แต่ปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือปัญหาเรื่อง performance และบั๊กต่างๆมากมายเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วถ้าผมนำกลับมาเล่นใหม่ใน Windows 10แน่นอนว่ามันต้องมีปัญหาเรื่องนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเปิดเล่นครั้งแรกนั้นผมเจอปัญหามากมายชนิดที่ว่าเล่นเกมแทบไม่ไหวเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือเสียงหายครับเสียงไม่มีเสียงโผล่มาแค่บางช่วงแต่ที่อาการหนักสุดก็คือ collision ครับมันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างทำให้ collision ในเกมมันทำงานไม่ปกติมันสโลว์แรงมันวะไม่มันโดดได้ข้ามมันโคตรเป็นไรคือคัสซีนมันเหมือนจะทำให้มันหล่อแต่ว่าแบบมันเกมมันบั๊กแล้วแบบคอลิชันมันโดดไม่ขึ้นอ่ะแล้วมันก็ตกอ่ะโอ้โหจี๋ทำให้ตัวแม็กซ์เนี่ยเดินติดทุกอย่างอารมณ์เหมือนเป็นแม่เหล็กเดินชนอะไรตัวแม็กซ์ก็จะไปติดตรงนั้นแล้วดึงออกมายากมากหรืออย่างคอลิชันบันไดทางชันอะไรเงี้ยมันจะทำงานแปลกรวมถึงการแสดงผลภาพด้วยเช่นกันทำให้เราเห็นเวอร์ทิสของโมเดลเห็นเป็นไทแองเกิลของโมเดลนั้นเป็นเส้นๆเลยรวมถึงปัญหาเรื่องการเล่นคัตซีนแบบเป็นกราฟิกโนเวลที่ตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่มันทำให้โปรแกรมสตรีมมิ่งของผมเนี่ยทำงานไม่ได้เลย
ผมจำเป็นต้องสกิปคัตซีนในบางช่วงเพื่อที่จะให้คนดูนั้นสามารถดูต่อได้หรืออย่างปัญหาเรื่องไวสกรีนเพราะว่าเกมนี้มันออกแบบมาให้เล่นในเรทิโอ 4:3 แต่ว่าผมนั้นเล่นในจอที่มีความกว้างเรทิโอที่ 16:9 ทำให้ผมจำเป็นที่จะต้องลงมอดคอมมูนิตี้ฟิกซ์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้หลังจากลงมอดทั้งหมดแล้วเนี่ยประสบการณ์การเล่นเกมนี้ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่โดยรวมถ้าลงมอดแก้หมดเรื่องพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งการเล่าเรื่องเกมนี้ส่วนใหญ่จะเล่าแบบเป็นกราฟิกโนเวลโดยเป็นการเอารูปทีมงานรูปตัวละครที่ถ่ายไว้รูปจริงเนี่ยไปใส่ใน Photoshop ใส่เอฟเฟคเหมือนเป็นเพนติ้งอะไรเงี้ยทำให้มันดูเป็นคอมิกขึ้นแต่ว่าหลายๆฉากมันก็รู้สึกตัดแปะหรือว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเอารูปสกรีนช็อตในเกมมาใส่ฟิลเตอร์ Photoshop แต่เนื่องจากว่าเป็นเกมทุนต่ำจึงไม่สามารถหาเงินจ้างนักแสดงโปรเฟสชั่นนอลมาได้หรือว่าทำคัตซีนที่เล่าเรื่องได้อย่างจริงจังแบบนี้ผมว่าก็ไม่ได้แย่เพราะว่าการเล่าเรื่องแบบกราฟิกโนเวลนั้นก็ช่วยประหยัดต้นทุนในการพัฒนาเกมได้อย่างดีมันทำให้ผ่านไปหลายปีมาดูคัตซีนแบบกราฟิกโนเวลมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกล้าหลังไปมากขนาดนั้นแทนที่จะเป็นคัตซีนที่โชว์ในเกมเลยมันอาจจะดูอาร์ควาดกว่าเดิมแต่ก็ยังมีคัตซีนที่โชว์ในเกมบ้างประปรายซึ่งในการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณทีมเพลงของ Max Payne ที่แต่งออกมาได้ดีมากๆทำให้เราเข้าถึงบรรยากาศและโทนเกมนี้เข้าใจถึงตัวละครผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ค่อนข้างไอคอนิกมากๆฟังครั้งแรกตอนเด็กก็สามารถฮัมเป็นเพลงได้แล้วแต่นอกจากเมนทีมหลักนั่นเนี่ยมันก็มีซอฟต์แวร์อื่นๆที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูตกยุคไปเหมือนกันบางอันมันรู้สึกเหมือนใส่เข้ามาแล้วบรรยากาศมันดูไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพลงไม่นังเกตดีมากและในการเล่าเรื่องหลายครั้งเนี่ยผมเห็นเลยว่าผู้พัฒนานั้นสนุกกับการสร้างเกมนี้เห็นได้ชัดเขาได้มีการเบรกเดอะโฟร์ธวอลอยู่หลายครั้งแต่ถ้าเราพูดถึงเกมเก่าเนี่ยแน่นอนว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ยากเช่นกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความยากที่ทำให้เหมือนยากซะทุกครั้งเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีเช็คพอยต์แน่นอนเข้าเป็นเกมเก่าเราต้องกด F5 เพื่อที่จะควิกเซฟแล้วก็กด F9 เพื่อที่จะโหลดเซฟและมันไม่มีลิมิตว่าเราควรจะเซฟได้กี่ครั้งหรือว่าควรจะเซฟตอนไหนได้บ้างก็คือเราสามารถเซฟตอนที่เราใกล้ตายแล้วเราโหลดเซฟมาโดนยิงตายทุกครั้งได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเล่นงี้เลยอะโหมันเล่นใช่ควายมันเล่นเริ่มกันงี้เลยโอ้โหเหตุผลหนึ่งที่มันยากเนี่ยก็มาจากการดีไซน์เกมสุดให้เป็นมิดนี่แหละมันทำให้การตายหลายครั้งเนี่ยมันรู้สึกชีพได้เหมือนกันคือมันจะมีการวางศัตรูอยู่ตรงมุมอับชนิดที่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะอยู่อะแล้วมุกเนี้ยเรเมดี้ใช้หลายรอบมากๆที่ดักศัตรูเอาไว้ยิงเราตรงมุมพอดีหรืออยู่ๆก็โผล่จากด้านหลังมายิงโดยไม่รู้ตัวคือการดีไซน์หลายอันนี่คือดูยังไงก็กะไม่ให้รอดอะแบบคนแรกครั้งแรกก็คือตาแน่นอนมองเท่งแน่รีบหนีเร็วจบดีกว่าไปละไปละเว้ยไปละเว้ยแม็กมึงโดดได้แค่นี้เองเหรอมึงเอจะก้าวขึ้นไปเลี้ยงพวกคุณตายซะโอ้ฮ่าโอ้โอ้โหไอ้กูทำยังไงให้เล่นยังไงวะเนี่ยฮะฮะยิงชนายเนี่ยชนายยิงไม่ตายด้วยตายยังตายลบ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 เซฟและศัตรูเกมนี้ยิงแม่นมากๆกับเอมบอทเนี่ยก็เป็นบอทนี่นะแล้วตัวบอสเนี่ยหรือศัตรูหลังๆมันอึดมากๆมันอึดเกินกว่าที่จะเป็นคนปกติโดยซ้ำที่ว่ายิงหัวแล้วไม่เป็นไรเหมือนกำลังสู้คนเหล็กอยู่เฮ้ยมึงไม่ตายคิดว่าดิไซน์ได้เกินนะเว้ยโอ้โหกูจะตายมันคนแบบว่าเนี่ยคือบางจุดเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันใส่มาแข่งคนเล่นหรือเปล่าวะ
แต่นั่นแหละด้วยการออกแบบเลเวลแบบนั้นก็ทำให้เราต้องระแวงตัวตลอดเวลาแต่มันก็ทำให้ไม่น่าเบื่อนะเพราะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราตายเสมอเนื่องด้วยการเซฟไวเนี่ยเซฟได้ทันทีแล้วก็ตายง่ายโหลดง่ายมันทำให้เราไม่หัวร้อนไม่โกรธเลยเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองการตายโหลดเซฟแล้วกดเซฟเนี่ยมันแป๊บเดียวไม่ถึงวิเลยด้วยซ้ำเอ๊ะโอ้เฮ้ยโอ้โหแต่เนื่องจากว่าเกมนี้การดีไซน์มันเป็นยุคเก่าทำให้เราบางครั้งอาจจะติดไม่รู้ว่าไปไหนต่อคือเกมนี้มีฮินต์บอกแบบน้อยมากๆบางอันก็คือถ้าไม่สังเกตก็คือไม่รู้เลยว่ามันคือทางไปต่อหรือว่าต้องทำยังไงต่อซึ่งเนื่องด้วยเกมลูปแบบเรียบง่ายสั้นๆถ้าออกแบบมาไม่ดีก็ทำให้คนเล่นเบื่อได้ง่ายเช่นกันแต่เกมนี้แน่นอนว่าแต่ละเลเวลเขาก็มีลูกเล่นใหม่ๆให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดการเล่นบวกกับการเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์มีสไตล์มันก็ทำให้ความน่าเบื่อนั้นเราลืมไปเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมนี้ค่อนข้างที่จะสำรวจได้เยอะพอสมควรพูดง่ายๆก็คือเกมนี้จะให้รางวัลแก่คนชอบสำรวจนั่นเองถ้าคุณลองสำรวจทางดีๆคุณก็ได้เจอของที่ทีมงานแอบซ่อนไว้ให้เรานั่นเองถ้าเราสำรวจแมปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นความใส่ใจของทีมงานได้อย่างชัดเจนเราสามารถอินเทอร์แอคกับของต่างๆภายในด่านได้แทบทั้งหมดเลยซึ่งเขาเก็บดีเทลมากๆซึ่งเล่นครั้งแรกเนี่ยผมก็ตายบ่อยเหมือนกันนะมันมีหลายด่านที่รู้สึกว่าค่อนข้างยากอยู่เล่นจนแบบแทบจะเมายาแก้ปวดอยู่แล้วเผื่อใครไม่รู้นะเกมเนี้ยเราใช้ยาแก้ปวดหรือว่าเพนคิลเลอร์ในการฮิลซึ่งด่านหลังๆเนี่ยมันก็ให้น้อยลงเรื่อยๆทำให้เราต้องใช้อย่างประหยัดศัตรูก็อึดขึ้นแล้วก็มามากขึ้นเรื่อยๆแต่มันมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้รีเพลย์ไวลูค่อนข้างต่ำสำหรับผมนะก็คือฉากที่ตัวแม็กซ์เนี่ยกำลังหลอนยาวอลเคียอยู่ทำให้เราจะต้องวิ่งเล่นโดดเล่นในโลกมโนที่แม็กซ์กำลังมอมเมาอยู่อะไรอย่างนี้โลกมันจะสโลโมชั่นคือด่านมันไม่มีอะไรหรอกก็เป็นด่านที่เอาไว้เล่นแพลตฟอร์เมอร์มีอยู่2ครั้งที่เราเมายาและต้องเล่นด่านแนวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตัดเพซซิ่งทำให้รู้สึกว่าขี้เกียจทำอะไรอีกรอบนึงตลอดเลยแต่โดยรวมแล้วถ้าไม่นับฉากหลอนยาตัวเกมมันก็เล่นเพลินใช่ย่อยเป็นประสบการณ์ที่ดีคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปแน่นอนแค่กลับมาดูฉากอินโทรมาดูหน้าแม็กซ์เพนผมว่าก็คุ้มราคาแล้วซึ่งในบรรดาเกมที่ออกในปี2001เนี่ยล้วนแต่มีเกมระดับเทพสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเกมยอดเยี่ยมตลอดกาลอยู่มากมายอย่างเช่น GTA 3 Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Devil May Cry Final Fantasy 10 Silent Hill 2และแน่นอนว่ามันต้องมีเกม Max Payne ยืนอยู่ในหมู่เกมที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้นเช่นกันเพราะว่าเกมนี้นั้น Age และกับ Pain Killer และตอนจบนั้นเขาก็ได้เซตอัพบอกว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่จบแน่นอนว่า Liberty นั้นเขาเตรียมสร้างภาคต่อแน่นอนนั่นก็คือ Max Payne 2 Fall of the Max Payne จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยดูคลิปคอยกดไลค์และคอยสนับสนุนผมตลอดมารวมถึงคนที่สมัครสมาชิกด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับแฟนบอยขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ระดับอีพิกบอยเริ่มจากคุณ AC คุณเอนเดียดาก้าคุณวิลเลจโฮปคุณเดนิลองออม24แล้วก็คุณวรทนนะครับและระดับเลเจนดารี่บอยเริ่มจากคุณหงชนกโคจรานนท์คุณดาร์คเรมูคุณโอตะตัวปลอมคุณโอเว่น6936แล้วก็คุณเซต้าสตูดิโอนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ